ลหลายคนครับมักจะรู้จักผมในฐานะคนไทยที่ได้มีส่วนร่วมการสร้างสารรค์ผลงานจากเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ครับมีใครเคยดูไหมครับเรื่องนี้เอ้ยมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเลยแต่มีน้อยคนครับที่รู้ว่างานของผมที่แท้จริงเนี่ยมันทำงานยังไงคนส่วนมากมักจะถามผมครับว่าพี่เซงครับพี P ่เซงทำเรื่องนี้นานไหมครับพี่ ผมอยู่กับเรื่องนี้ครับประมาณเกือบปีหนึ่งได้โอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องได้มีส่วนร่วมทําเยอะแน่ๆเลยครับผมตอบด้วยความภาคภูมิใจเลยครับผมทําไป40วินาทีโอ้โหนี่คือเยอะหรือน้อยครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ารีอคนดูที่อยู่ในห้องเนี้ยมีความรู้สึกแบบเดียวกับคนที่ถามผมก่อนๆน,นั้นครับอาจจะคิดว่าผมล้อเล่น อยู่กระมาณหนึ่งปีได้แค่สีสิวินาทีเนี่ยนะเฮ้ทำไมมันฟังดูน้อยจังเลยงานมันสบายจังเลยโอ้โหผมได้ยิงแค่นั้นครับผมจุกจนพูดไม่ออกแต่อยากร้องเพลงให้ฟัง <laughs> ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งครับเพลงของพี่เจมส์เลี้ยงศักดิ์มีใครเคยฟังไหมครับเพลงที่ชื่อว่าหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันน้องๆหลายคนอาศัยหน้านะครับน้องไม่ได้เอานะครับน้องแค่เกิดไม่ทันเท่านั้นเอง เนื้อหาของเพลงก็ตามตัวเลยครับว่าหนึ่งนาทีในโลกของคุณกับหนึ่งนาทีในโลกของผมเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันเลยแต่ว่ามันก่อนที่ผมจะที่บายว่ามันเดินไม่เท่ากันยังไงผมอยากให้คุณลองดูแอนิเมชันของผมสักครั้งหนึ่งครับผมไม่ต้องแปลกใจครับมันไม่มีเสียงครับแอนิเมชันที่คุณได้เห็นไปบนจอเนี่ย มันมีความยาว10วินาทีครับแต่มันไม่ใช่10วินาทีของคนที่อยู่เบื้องหลังของโลก a อนิเมชันนะสิครับเพราะกว่าที่เราจะได้10วินาทีที่คนเห็นอยู่ตรงหน้าเนี้เราใช้เวลาทํากับมัน2-3อาทิตย์เลยบางทีเป็นเดือน3เดือนก็มีครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานที่เราจะต้องทําโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราใช้หน่วยนับเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ในโลกของแอนิเมชันครับ และมีคำเรียกแทนเวลาเพียงคำเดียวและคำเราเรียกว่าเฟรมครับหลายคนอาจจะงงว่าเฟรมคืออะไรผมอธิบายง่ายๆครับว่าเฟรมน่ะมันก็เหมือนกับกระดาษ1แผ่นครับที่เราวาดรูปลงไป1รูปและถ้าเกิดเราอยากจะได้ a n i m เมชันที่มีความยาวทั้งหมด1วินาทีเราก็ต้องใช้เฟรมทั้งหมด24เฟรมหรือกระดาษทั้งหมด24แผ่นครับ อนนี้ผมจะวาดรูปวงกลมนะครับอตอนเด็กๆนะครับว่ามีมีใครเคยวาดรูปตรงมุมสมุดเล็กๆไหมครับแล้วก็แบบวาดหลายๆห,หน้าครับโอ้โหเอยอะมากดีมากครับแล้วเราก็เอานิ้วอ่ะกรีดตรงมุมสมุดเราจะเห็นได้ว่าตัวการ์ตูนที่เราวาดเนี่ยมันขยับได้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมวาดรูปวงกลมทั้งหมดไม่ต้องสมมติละผมวาดทั้งหมดเลยพอผมได้รูปภาพทั้งหมด24แผ่นแล้วเนี่ย ผมเอาเข้าไปสู่ในกระบวนการคอมพิวเตอร์ครับแล้วเพลยมันอย่างรวดเร็ว24แผ่นภายใน1วินาทีและผมก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างภาพที่เห็นครับผมในฐานะอนิเมเตอร์อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับเล่าเรื่องราวาว่ากัวอนิเมเตอร์อย่างผมเนี่ยจะได้ผลงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่ก่อนที่ผมจะอธิบายให้ฟังครับผมอยากนิยามก่อนครับว่าอาชีพอนิเมเตอร์คืออะไรมีใครรู้จักไหมครับ ส่วนน้อยมากๆเลยครับผมจริงๆแล้วมันม,มีอาชีพหนึ่งครับในประเทศไทยเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับอาชีพอนิเมเตอร์เป็นอย่างมากและอาชีพนี้ก็โด่งดังมากๆในภาคใต้อาชีพที่ผมกำลังจะพูดถึงคืออาชีพนี้ครับคนเชิดหนังตะลุงเพราะว่าสองอาชีพนี้มันมีความคล้ายคลึงกันกที่เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องขยับตัวละครครับที่มันไม่มีชีวิต และให้มันออกมาแล้วคนดูดูแล้วเชื่อว่าตัวละครพวกนี้มันขยับได้จริงๆมันมีอารมณ์จริงๆคนดูเวลาเสพผลงานสองสิ่งนี้ครับจะเสพผลงานผ่านตัวละครสมมุติตัวนี้โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าคนที่เชิดหนังตะลุงผ่านผ้าม่านสีขาวขคนนั้นเป็นใครเหมือนกับอนิเมเตอร์ครับคนดูเสพผลงานผ่านตัวละครสมมุติโดยที่ไม่รู้ว่าอนิเมเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังตัวละครตัวนั้นน่ะเป็นใครตอนนี้ทุกคนจินตนาการออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมมีหน้าที่ขยับท่าทางตัวละครนั่นเอง ทีนี้ในแต่ละวันก่อนที่ผมจะเริ่มทํางานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยผมยังเริ่มกันไม่ได้ครับจนกว่าผมจะได้รับการบีฟไอเดียจากทางลูกค้าหรือทางดีเลกเตอร์ครับว่าเขาต้องการผลงานออกมาในอารมณ์แบบไหนช็อตแบบไหนครับอย่างตัวอย่างชิ้นนี้สิ่งที่คุณได้เห็นไปก็คือ,อตัวสตอรี่บอร์ดครับเนื้อเรื่องของสตอรี่บอร์ดอันนี้มันก็คือภาพที่1เป็นประตูธรรมดาครับภาพที่2มีตัวละครตัวนึงวิ่งออกมาจากประตู ตัวละครตัวนั้นดีเทลของมันคือมันเป็นชูครับชูคนนี้วิ่งหนีออกมาจากทงประตูอาจจะเป็นเพราะแฟนของผู้หญิงเนี่ยมันเข้ามาชูคนนี้รีบวิ่งออกมาหยุดหยุดแล้วรีบเออวิ่งออกมาแล้วรีบปิดประตูครับด้วยอารมณ์กังวลกวายใจมองซ้ายมองขวาหาทางออกก่อนจะเจอทางออกแล้ววิ่งออกนอกกล้องไปแล้วเรามีเฟรมทั้งหมด100เฟรมหรือ4.2วินาทีนั่นคือชาเลนจ์แรกของผมครับ เพราะว่าเรามีเวลาเพียแค่4.2วินาทีเท่านั้นที่จะต้องสื่อแมสเสจทั้งหมดที่ผมได้พูดออกไปเมื่อกี้ให้คนดูดูรู้และเข้าใจเพียงแค่หนึ่งครั้งที่เห็นครับหลังจากที่ผมมีไอเดียพร้อมหมดแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องทําครับนั่นก็คือหามุมเงีย,งยบๆมุมหนึ่งพร้อมกับกล้องมือถือครับซึ่งผมไม่มีกล้องมือถือตอนนี้สมมุติว่าผมถือกล้องมือถือไว้พร้อมกับขาตั้งกล้องครับผมก็วางไว้ตรงนี้ สิ่งนี้ผมเรียกว่าการถ่ายวิดีโอเรฟเลนซ์เพราะกว่าก่อนที่เราจะไปอนิเมตตัวละครสักตัวหนึ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตเราต้องอินกับบทบาทนั้นๆให้ได้ก่อนครับจินตนาการง่ายว่าตอนนี้ผมกําลังเป็นแอคเตอร์นั่นเองผมต้องบิวอารมณ์ครับว่าผมเนี่ยกำลังเป็นชูผมกําลังใ <laughs> จ่างนี้นะครับผมกําลังจะเป็นคนชูโอ,อ้ผมกำลังเป็นชูผมกำลังเป็นคนชั่วครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่มีธรรมะมากมาก ผมกต้องเข้าถึงจิตวิญญาณน,นั้นให้ได้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอินกับบทบาทนั้นๆแล้วผมได้ไอเดียแล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องทําคือกดอัดวิดีโอครับแล้วผมก็แอคชั่นดูดีใช่ไหมครับ <laughs> แต่ว่านั่นเป็นไอเดียที่หนึ่งครับมันจะไม่ดีไอเดียที่หนึ่งยังไม่ใช่ไอเดียที่สุด จนกว่าคุณจะเห็นไอเดียที่2ครับบริษัทแคตติ้งติดต่อหาผมได้นะครับผมจะททำอย่างนี้ไปเรื่อย,รอยครับไอเดียที่3ไอเดียที่4ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ไอเดียที่ดีที่สุดมาแล้วเนี่ยผมจะเอาไปขายงานครับและแน่นอน99.99% 99แล้วได้ฟีดแบ็กตอบกลับมาครับ และฟีดแบคที่ได้ตอบกลับมาครั้งนี้ก็คือ make it more fun นี่ทำมันให้ตลกผมจะต้องทำชูคนนี้วิ่งหนีออกมาให้มันดูตลกผมคิดว่ามันบ้าบอมากๆไอเดียอย่างนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นจากปากของคนครับผมอยากจะด่าเขามากเลยครับแต่ผมได้แต่คิดในใจแล้วผมก็พูดออกไปว่าได้ครับผมทำได้ผมทำการคิดไอเดียอีกครับผม และแน่นอนครับผมอยากจะโชว์ไอเดียไอเดียที่หนึ่งที่ผมเอาไปขายงานคือไอเดียชนี้ครับผมใส่ให้ตัวละครตัวนี้มันรีบวิ่งออกมาแต่ว่าเพราะว่ามันวิ่งออกมาด้วยความเร็วมันทําให้มันยังใส่หองเท้าไม่เสร็จหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าไอเดียนี้มันดูงี่เงาสิ้นดีใช่แล้วครับผมมักทําไอเดียที่หนึ่งให้มันดูไม่ดีครับเพราะเวลาคนเห็นไอเดียที่สองมันจะได้ดูดีขึ้น <laughs> ไอเดียที่สองครับตัวละครตัวนี้เข้ามาด้วยความไวครับ จนมันลืมไปมันเผลอไปหยิบยกทรงผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่ครับไอเดียที่สามครับตัวละครตัวนี้เดินเข้ามาด้วยความไวอีกแล้วครับใส่ทุกอย่างครับยกเว้นใส่กางเกงทําให้งานทักงงานมาต้องเอามือก,กุมเป้าแล้วเดินอย่างนี้ตลอดเวลามีใครชอบไอเดียที่หนึ่งยกมือขึ้นครับไอเดียที่สองครับไอเดียที่สามครับโอ้โหทุกคนมองเห็นเป็นภาพเดียวกันครับ ใช่แล้วครับผมและดรคเตอร์ทุกคนมองเห็นเป็นไอเดียที่3ครับทีนี้หลังจากที่ผมมีไอเดียที่ดีแล้วเนี่ยผมยังไม่สามารถที่จะเอาวิดีโอเนี้เข้าไปอยู่ในแอนิเมชันได้เลยครับแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือการสังเกตผมอยากให้ทุกคนลองยกมือขวาก็ได้ครับขึ้นสูงๆครับอุ๊ยบางคนชู3นิ้วไม่เป็นไรครับโอเคครับเอามือลงครับสังเกตไหมครับว่าที่คุณยกมือเมื่อสักครู่เนี้ อวัยวะส่วนไหนของร่างกายคุณขยับเป็นส่วนแรกมมสมองขนานครับสมองครับ <laughs> สมองกระดิกไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับ <laughs> พี่ถือว่าพี่ไม่ได้ยินแล้วกัน <laughs> ถูกต้องแล้วครับจริงๆแล้วการที่เคลื่อนไหวเมื่อกี้ไม่ใช่แขนนะครับแต่ว่ามันคือหัวไหล่เพราะหัวไหล่เราเนี่ยจะต้องถ่ายพลังไปให้แขนแล้วแขนส่งพลังไปให้มือทําให้เราสามารถยกมืออยู่เหนือหัวได้เราไม่สามารถที่จะขยับแขนโดยปราศจาก การขยับหัวไหล่ได้ครับหลักกายวิภาคกับหลักฟิสิกส์เป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับอาชีพของผมครับเพราะว่าเราจะต้องศึกษากิยาทท่าทางของตัวละครไม่ว่าตัวละครจะเดินลุกนั่งวิ่งคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่ใบไม้เบาๆเราไม่ได้สังเกตหรอกครับว่าตอนที่เราเดินบันไดอ่ะเขา่าหรือสะโพกของเรามันขยับก่อนแต่ชีพของผมต้องสังเกตครับทีนี้ผมก็เลยต้องเอาวิดีโอที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้เอามาสังเกตครับมาวิเคราะห์ว่าตัวเองขยับยังไง แต่การที่ผมจะเอาการเคลื่อนไหวที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้เมื่อใส่ออนิเมชันน100%มันก็อยู่ดูน่าเบื่อครับฉะนั้นอาชีพผมก็ต้องทำการดีไซน์การเคลื่อนไหวของตัวละครเช่นนี้ครับคุณจะเห็นได้ว่าผมได้วาดรูปทับลงไปในตัววิดีโอของผมครับแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตอีกนิดนึงตอนที่ตัวละครมาเดินเข้ามามันมีการลอยตัวนิดนึงแล้วก็ซอยเท้าก่อนจะพุ่งมาที่ประตูอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เราเรียกว่าการ e x e g g e r a t e ท่าทางให้มันดูเกินจริงครับมนุษย์ของเราไม่สามารถที่จะลอยตัวแล้วซอยฝีเท้าแล้วพุ่งไปได้ครับแต่อ n นิเมเตอร์สามารถที่จะ Create ดีไซน์ท่าทางที่เป็นไปไม่ได้เหล่านั้นและแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เป็นไปได้ฟังดูง่ายๆใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับมันคือขั้นตอนที่ยากและใช้เวลานานที่สุดมันคือการที่ผมจะต้องเอาไอเดียทั้งหมดที่ผมได้พูดมาเนี่ย ใส่ลงไปในตัวละครที่ไม่มีชีวิตครับจับมันขยับแขนขยับขาดัดท่าทางมันทีละเฟรมทีละเฟรมทุกๆเฟรมครับผมทำอย่างนี้แล้วครับ4-5เดือน6เดือน7เดือนจนเดือนสุดท้ายในโปรเจกต์ครับผมดีใจมากๆเลยว่ามันจะเป็นเดือนสุดท้ายของโปรเจกต์แล้วผมจะได้มีผลงานเอาไปให้ทุกคนได้ดูครับเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องหยาดเหงื่อแรงงานที่ผมใช้มา ผมจะมาให้ทุกคนได้เฉยชมนะครับวันหนึ่งผมเดินเข้าไปที่บริษัทแล้วก็มีบอสของผมนะครับเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับบอกว่าเซ้งคุณลองดูตัววิดีโอหนังอันไปของเราแล้วหรือยังผมตอบว่ายังเลยเขาเดินมาหาผมครับแล้วตบบ่าผมเบาๆ you doing a good job man ก่อนเขาจะเดินจากไปครับผมมั่นใจเลยครับว่าเขาชมงานผมว่ามันดี ซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นครับผมนั่งลงครับรีบเช็คงานของตัวเองผมดูรอบที่หนึ่งผมดูรอบที่สองครับผมดูรอบที่สามเท่านั้นแหละผมรีบวิ่งไปหาบอสอีกทีหนึ่งเลยครับผมเปิดประตูมาผมเห็นเขาหันควับแล้วเขาก็ถามมาบอกแล้วเขาก็ถามผมว่าคุณดูแล้วใช่ไหมล่ะผมก็บอกว่าใช่เขาบอกผมมาอีกทีหนึ่งว่า you doing a g o o d j o b เขาปิดประตูะเบาๆเลยครับ ตลอดเวลา7จดถึงแเดือนที่ผ่านมาที่ผมทุ่มเททำงานมาครับสุดท้ายมันโดนลบทิ้งครับมันถูกตัดออกจากหนังไม่มีใครบนโลกครับที่จะได้เห็นผลงานชิ้นนั้นผมรู้สึกเศร้าและหวาเวมากๆผมเดินกลับไปที่นั่งที่โต๊ะตัวเองครับแต่ในช่วงเวลาช่วงขณะที่ผมกำลังเดินไปเนี้ยผมเห็นครับว่ามีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นอนิเมเตอร์กำลังเศร้ากับอารมณ์จากนังอยู่ เพราะว่าทุกคนโดนตัดหมดเลยผมเห็นเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งครับนั่งท่านี้แต่ว่าอยากให้คุณจินตนาการว่ามันไม่ได้นั่งที่พื้นมันนั่งที่เก้าอี้ครับ <laughs> เวลาที่คุณเห็นคุณมองเหน็นสิ่งอะไรนิ่งๆสักอย่างหนึ่งอะแล้วมันมีสิ่งเล็กๆครับที่มันขยับส,กกสักนิดหนึ่งเนี่ยสายตาคุณจะโฟกัสที่สิ่งนั้นทันทีครับและสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือหยดน้ําตาเ <laughs> พื่อนของผมครับเป็นชาวญี่ปุ่น จากลูกจากเมีย7-8เดือนครับมาที่แคนาดาเพื่อทำงานชิ้นนี้ทำตามความฝันครับวองว่างานชิ้นเนี้ยมันจะเป็น10วินาทีของเขาที่เอาไปใส่ในพอร์ตงานแล้วก็จะทำให้เขาอะไปในที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าตรงนี้ให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ศูนย์เปล่าครับมันไม่ต่างอะไรจากผมผมรู้สึกเศร้ามากๆครับผมไปนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวตรง ตรงโรงอาหารครับผมคิดในใจว่ามาที่นี่ทําไมเจ็ดถึงแปดปีที่เราเสียกําลังกายกําลังใจเสียอะไรหลายๆอย่างมาสูญเปล่าทันทีครับผมมีความคิดที่ว่าอยากจะกลับไทยอย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องครับหรือไม่ก็เลิกอาชีพนี้ไปเลยเพราะมันทําให้ความมั่นใจของผมได้จบลงแล้วครับแต่ว่านะครับมันมีคนหนึ่งคนแปลกหน้าเดินเข้ามา ผมจาชื่อเขาไม่ได้ผมจําหน้าตาเขาไม่ได้ผมรู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนเวียดนามเราคุยกันเพียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีครับผมบทเรื่องงานเรื่องอนาคตว่าแบบไม่อยากจะอยู่แล้วครับเขาพูดประโยคประโยคนึงให้กับผมให้กับผมฟังเป็นประโยคที่ผมคิดว่าหลายๆคนมักจะเคยฟังเวลาฟังทอล์กนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่อินถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์นั้นเขาพูดกับผมว่า When one door is closed another door is open เมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งจะเปิดครับแล้วเขาก็เดินจากไปผมนั่งคิดกับประโยคนี้ครับแล้วผมก็คิดย้อนคิดไปว่าเออเราล้มมาลมเราล้มมาหลายครั้งแล้วและการแต่การล้มครั้งนี้มันเป็นการล้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันไปหน้ามีอะไรสาหัสกว่าน,นี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราจะละทิ้งความฝันดีสุดท้ายผมฮึดใจสู้อีกครั้งหนึ่งครับเอาวะเอาไงก็เอา ผมกลับเข้าไปทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งครับและนั่นแหละครับต้องขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความล้มเหลวในครั้งนั้นไม่มีการความพยายามที่จะลุกขึ้นมาในครั้งนั้นไม่มีทัศนคติดีๆในครั้งนั้นคุณคงไม่เห็นผู้ชายคนนี้ถือรางวัลถ้วยออสการ์กับโปรเจกต์ s p i e r r m a n Into นทู e ไปเ e r ร e เแครับเห็นไหมครับว่าวินาทีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน หวินาทีของคนที่มองภาพที่สำเร็จแล้วเนี่ยมันดูสั้นและดูง่ายครับถ้าเทียบกับหนึ่งวินาทีของคนที่กำลัสงสร้างผลงานชิ้นนั้นอยู่หนึ่งวินาทีอาจจะฟังดูน้อยครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาเลาว,วินหนึ่งวินาทีในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมาต่อกันเหมือนกับจิ๊กซอครับที่แทนด้วยผลงานของอนิเมเตอร์คุณก็จะได้ a n i m เมชันชิ้นนี้ครับเชิญชมครับ